สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ Peace TV นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการแชร์ Wi-Fi แชร์อินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่แชร์ Wi-Fi นะครับแชร์อินเทอร์เน็ตระหว่างในโทรศัพท์แชร์เข้าคอมพิวเตอร์นะครับสมมติเรามีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องนึงนะครับเนี่ยฮะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรับ Wi-Fi ได้นะครับอาจจะมีสาเหตุก็คืออาจจะไม่มีตัวรับ Wi-Fi หรือไม่ก็ตัวรับ Wi-Fi เสียอะไรประมาณนี้นะครับนะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะท่านผู้ชมลองสังเกตดูตรงนี้นะครับก็คือยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าในโทรศัพท์ของท่านผู้ชมอาจจะมีอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอย่างของผมก็คือใช้อินเทอร์เน็ตอยู่นะครับเราสามารถที่จะแชร์ลงในคอมพิวเตอร์ได้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือไม่ก็คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับวิธีการง่ายๆนะครับสิ่งที่อุปกรณ์เราจะต้องมีก็คือสายเสียบนะครับสายเสียบชาร์จแบตนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะสาย USB นะครับเราก็เสียบปุ๊บกับเครื่องเรากับโทรศัพท์เราได้ทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูนะครับปุ๊บโอเคนะครับตอนตรงนี้โอเคนะครับตอนนี้ในโทรศัพท์มือถือจะมีโลโก้นะฮะและสัญลักษณ์นะฮะสัญลักษณ์เสียบนะครับเสียบสาย USB นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเสียบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่ปุ๊บการตั้งค่านะครับแต่ว่าโทรศัพท์บางรุ่นอาจจะคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกันแบบนี้นะฮะเข้าไปที่การตั้งค่าหรือไม่ก็รูปฟันเฟืองนะฮะปุ๊บแล้วก็ไปที่ฮอตสปอตนะฮะหลังจากนั้นเราไปที่โหมดแบ่งปันอื่นนะฮะโทรศัพท์บางรุ่นอาจจะใช้คำแบบประมาณว่าแชร์อินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราไปเลือกที่ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ร่วมกันผ่าน USB นะครับโอเคนะครับกดเลยนะครับปุ๊บโอเคหลังจากที่เรากดนะฮะเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเรามาดูที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับนี่กำลังขึ้นเรื่องโอเคนะครับตอนนี้สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่ก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ของเราไปเล่นในคอมพิวเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเข้าเน็ตดูนะครับสามารถเข้าได้ปกติหรือเปล่าปุ๊บจะลองเข้า YouTube สิอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ก็แรงพอใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเปิดลองเปิดดูนะครับเปิดปุ๊บตรงนี้ดูนะฮะโอเคนะฮะอันนี้คือเราสามารถที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์โดยใช้อินเทอร์เน็ตจากในโทรศัพท์ได้นะครับนี่ก็คือวิธีการง่ายๆนะครับแต่ว่าพอตอนที่เราเสียบเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับสามารถที่จะชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ฮะท่านผู้ชมสังเกตดูที่แบตเตอรี่โทรศัพท์นะครับจะมีสัญลักษณ์สายฟ้าอยู่แสดงว่าไฟเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้น2 in 1นะครับชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตในคอมไปด้วยนะครับนี่ก็คือวิธีการง่ายๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตาม channel ผมด้วยนะครับ Pins TV นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย